เต๋าสมชายด่าเดือดกลางรายการนักร้องดังยุค90คนนี้ไม่ใช่เพื่อนกันอีกแฟนคลับต่างตกใจงงเต๋าด่าเดือดมอสแต่ละคำแรงมากประกาศเลิกคบลั่นเป๊กมาประสานอะไรคนยงเมาคู่ซีพระเอกประกาศไม่ร่วมงานหลังคอนเสิร์ต2ใครยักแล้วหลายคนเพิ่งมารู้ว่าเป๊กสันชัยกับเต๋าสมชายนั้นเป็นเพื่อนซีกันสุดๆล่าสุดในรายการคนละเป๊กของทางช่อง YouTube ของเป๊กสันชัยพาเพื่อนเต๋าไปตั้งแคมป์ที่เนินมะปรางเมืองสองแควย้อนความสนิทตั้งแต่อายุ 15-16เป๊กเผยเต๋านั้นเป็นเพื่อนในวงการที่สนิทก่อนคนอื่นตอนนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยทางด้านเต๋าบอกว่าเป็นนายแบบแล้วอย่างอ้วนอยู่ซึ่งเต๋าเล่าความซีว่าสนิทกันเป็นเพราะคนชอบเที่ยวเราไม่เคยมีเรื่องกันทั้งที่น่าจะมีเรื่องเส้นทางชีวิตที่มาเจอกันแล้วก็ดูดปากผมตลอดคิดยังไงกันเป๊กบอกว่าตอน 15-16 เรานั้นเด็กกันมากขับรถซิ่งไปไหนด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันเราไม่รู้ว่าจะเป็นดาราดังมากหรืออะไรซึ่งเต๋าบอกว่ามีคนถามว่าทำไมไม่มีเรื่องกันเลยคนก็บอกว่าคนอย่างเราจะมีปัญหากับทุกคนแต่กับหนุ่มวันเฉลิมกับเป๊กในโลกนี้น่าจะรักกันมากจริงๆคือรู้จักกันตั้งแต่เด็กๆเป๊กก็รีบถามแล้วทำไมมีแต่เรื่องในงานแต่งเต๋าสวนทันควรค่ะญาติก็กวนตีนไงถ้าไม่โทรมาเคลียร์ในตอนนั้นก็ยังพกปืนอยู่เลยชาวก็แม่งโทรมาขอทำไมพูดเอาซะอยากมีเรื่องใหม่กันเลยทีเดียวซึ่งเต๋ายังเล่าอีกว่าหลังจากที่หย่ากับนัดเมียเรียนในตอนนั้นกำลังพักตอนที่ไปอยู่เชียงใหม่3ปีคิดว่าจะไปพักร้อนวันหนึ่งโทรศัพท์ดังเพื่อนจะแต่งงานเต๋าบอกว่าต้องมานะแล้วมันก็เกิดเรื่องราวขึ้นก็งงว่ามางานแต่งแต่ญาติจะมากระทืบแล้วจะยอมที่ในคนอย่างเราอายุ50แล้วไม่ควรมานั่งคุยเรื่องแบบนี้ให้เด็กมันฟังซึ่งเต๋ายังเคยเล่าประสบการณ์ในช่วงวัยแรงเคยเข้าคุก15วันกระทืบคนอย่างเดียวเลยค่ะด้วยในรายการเรียกว่ามานั่งย้อนมิตรภาพดีๆของ2เพื่อนซีทั้งบอกรักกันบอกรักไปมามีจุบแก้มกันตลอดป้อนล้ามไก่กันอีกด้วยทั้งนี้เต๋ายังบอกว่าเคมีตรงกันพื้นฐานมันคือเพื่อนยังไงก็คือเพื่อนแต่ไอ้นักร้องคนนี้นี่มันก็ไม่ใช่เพื่อนแล้วถ้าเอ่ยปากมานะเป๊กบอกว่ามอสเหรอซึ่งเต๋าบอกถึงกับชูนิ้วกลางด่าลั่นซึ่งมีการหลุดด่าแรงคอกับมอสด้วยเป๊กถึงกับตบหัวเต๋าซึ่งเต๋าก็บอกว่าดีๆชอบนานๆจะมีคนตบหัวก่อนเป๊กจะจับมือเต๋าในเต๋ายังได้พูดอีกว่าทำไมเป็นคนแบบนี้ก็บอกว่าน่ารักแต่ไอ้นั่นไม่ได้รักถ้าเปิดเพลงเร็วไหลตบเลยนะทางนี้แฟนคลับชาวเน็ตแฮกชมคลิปมิตรภาพเพื่อนแต่หลายคนยังคอมเมนต์งงและตกใจที่เต๋าด่ามอสค่อนข้างรุนแรงไม่เหมือนเรื่องอํากันแล้วหรือเปล่าแถมยังโยงกระแสหลังคอนเสิร์ตใหญ่แกรมมี่ RS เข้าเมาคู่ซีนักร้องพระเอกยุค90ประกาศไม่ร่วมงานกันอีกและยังมีคนโยงคู่นี้ด้วยทำเอาแฟนๆนั้นงงเลิกคบกันจริงหรือแค่อําเล่น